คล่องมากเลยน้องแป้งตอนนี้ไม่ได้โชเฟอร์สุดสวยพามานี่หูไม้ไปถึงแล้วเนี่ยพี่น้องชาวลำจุดตรงนี้ไม่ได้พาลูกทัวร์มาด้วยทำไมอังกฤษมาปกครองก็เพิ่งนินขอครับเนี่ยไม่ถูกมากๆหรอกระแป๊ะแป้งเชี่ยผ่านไม้ดอยเหมยนะครับไม่ซูมค่าเชียงตุงกับช่องเบทริปนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านของเน็ตไอดอลชื่อดังเชียงตุงนั่นคือบ้านของน้องแป้งนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศสวนหลังบ้านนะครับแล้วก็มีกระท่อมน้อยๆนะครับก็พอดีว่าเดี๋ยวน้องแป้งรับอาสาพาเราไปเที่ยวในวันนี้นะครับโอ้โหดีใจมากเลยครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเยือนแล้วก็คิดถึงแล้วก็น้องแป้งต้อนรับด้วยความอบอุ่นมากๆเลยนะครับมาติดตามรับชมกันนะครับมีน้ำค้ำอีไม่สูงค่ะไม่สูงค่ะทำอะไรเนี่ยล้างหมวกกันหรออ้าวซักหมวกกันหรอโอ้โหไปทำอีท่าไหนถึงซักหมวกกันนอกเนี่ยมาเหม็นกินเยี่ยวแมวเหม็นกินเยี่ยวแมวอ้าวแมวไปเยี่ยวตอนไหนน่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้โหซักหมวกกันนอกเลยนะแล้วจะแห้งทันไหมเนี่ยแห้งทันค่ะวันนี้แดดออกอ๋อแห้งครับฝากไว้ที่ว่าน้องแป้งก่อนโอเคได้เย็นๆขึ้นมาเอาค่ะครับอ่ะเดี๋ยวไปทักทายน้องแป้งทักทายขอบคุณน้องแป้งกันเนาะครับไม่นะครับอีผมยาวมากเลยเนี่ยครับมาฝั่งห้องครัวไม่ซูมค่ะครัวคุณเอี้ยงไม่ซูมคุณแม่ค่ะคุณแม่น้องแป้งครับโอ้โหกําลังครับเห็ดข้าวซอยอ๋อเห็ดข้าวซอยนะซอยโคข้าวซอยคั่วเอวใส่กระเทียมเนาะกลับไปครับไปกินที่เราจะไปเที่ยวนะวันนี้โซเฟอร์คือน้องแป้งเชียงตุงนะโอ้โหดีใจมากเลยนะเดี๋ยวไปเชียงใหม่เราจะรอต้อนรับเต็มที่นะคะครับได้เลยอ่ะมีนั่งเก้าอี้ไปละซัดหมูกระนอกเฉยเลยแม่จะทำห่อไปกินครับไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามได้เลยนะทักทายคุณพ่อหน่อยคุณพ่อไม่ซุ้มค่ะไม่ซุ้มสวัสดีสวัสดีครับไม่ซุ้มไม่ซุ้มคุณพ่อกำลังก่อห้องทำห้องโอ้ได้คิดถึงนกเองนกเองสื่ออันไทยมาป่านี้มาโฮมมาป่านี้ครับโอ้เขียนไปกันผีปั้นกันในกันในเขียนไปก่อนนกเองชื่อไว้อ๋อครับนกเองเอาของผักมาหมาโหหมาโหจะเนี่ยหมาโหล้านเนี่ยหมาโหเนี่ยที่ไหนแล้วคะพันชิดเจนไปที่นาอ๋อไปที่นาเอาไปที่นาโอ้ครับครับคุณพ่อมีโอกาสไปเที่ยวนาครับอ่ะคุณพ่อก็ต่อเติมบ้านอยู่นะได้ครับน้องป๋ามาดูคุณแม่ทำข้าวซอยคั่วข้าวซอยคั่วข้าวซอยก็จะใช้ตะเกียบแบบนี้นะครับมีความคล่องแคล่วกับตะเกียบที่นี่เรียกว่าไม้ทูนะแม่เนาะไม้ทูครับไม้ทูอ่ะเรามาทักใครโซเฟอร์ของเราในวันนี้ครับไม่ซูมค่ะน้องแป้งไม่ซูมค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้น้องแป้งจะเป็นโซเฟอร์ให้ด้วยโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนี้ครับเตรียมเสบียงเสบียงเพราะคุณแม่ทำไว้ตั้งแต่ตอนเช้าก็เลยเรากินข้าวไปแล้วแล้วก็อันนี้เอากลับไปเลยโอ้ยแม่เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปกินด้วยนะครับได้ได้โอ้วันนี้เราได้ตื่นเต้นมากเลยพูดอะไรไม่ค่อยถูกแล้วตอนนี้ตื่นเต้นก็ยังสวยเหมือนเดิมแม่พี่คำอีสวยไงตื่นเต้นตื่นเต้นครับใส่อะไรคะเนี่ยงาใส่เลยใส่งาผงงาด้วยนะจะหัวงาโอเคใส่ใส่เลยหอมนะสามอย่างเลยนะครับโอ้โอเคเราเอาไปด้วยเนาะเป็นเสบียงนะครับเพราะเราจะไปกินแล้วก็เอากลับมาเหมือนเดิมก็ได้เนาะทิ้งไว้ก่อนครับค่ะนี่เราจะไปไหนกันคะนี่น้องแป้งจะพาไปที่อะไรนะดอยเหมยดอยเหมยอ๋อท่านใครชายสวัสดีครับไม่สูงค่ะอ๋อดอยเหมยดอยเหมยค่ะที่เป็นสถานที่ก็เป็นจุดเด่นแห่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของเชียงตุงที่หนึ่งเนาะเพราะว่าปกติถ้าหน้าหนาวจะมีสกูดาแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นไรเราไปเที่ยวแต่ว่าพี่กับอีกจะพาไปไหนนะหมู่บ้านอะไรด้วยนะมีหมู่บ้านด้วยใช่ไหมหมู่บ้านอาคาเนี่ยดีใจดีใจเก่าแก่หลายหลังอยู่ว้าวโอเคครับก็ได้โชเฟอร์สวยๆของเราในวันนี้นำเที่ยวแล้วก็ไกด์ครับอีของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางด้วยกันเนาะครับดีใจตื่นเต้นเหมือนกันใจต้องแป้งแป้งมากเลยมือพี่สัตว์มาแล้วทีไม่ใช่ครับสายแล้วน้องนี่เนาะครับโอเคเตรียมพร้อมตอนนี้เรา
ก็อยู่ในรถของซูเฟอร์สวยๆของเราในวันนี้นะครับนะโอ้โหนี่สวัสดีค่ะขับคล่องมากเลยน้องแป้งตัวนี้ครับจริงเหรอคะครับจริงเหรอเขาไม่เสียวเนาะไม่เสียวครับได้ได้ครับได้อยู่เนาะครับได้ได้ขับในประเทศไทยไม่ได้จ้าน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ดอยเหมยกันต่อนะครับจริงๆคือแบบเขาจะมีแบบอันนี้ต้องเสียวตรงที่แบบเขาคนคล้องอะพี่อ๋อเออจริงๆถ้าขับอะไรแบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแป้งดูดันไปเกรงใจใครตอนเนี้ยต้องแบบว่าเออฉันต้องทำใจนิดนึงมันโอ้โอเคเราได้อยู่เนาะได้ต้องแป้งได้อ่ะถ้าก็พูดเที่ยวกันนั่นแหละเมาเลยนะคะบางคนเมานะครับเมาไหมคะเริ่มครับเริ่มเมาแล้วเมาแล้วเพราะว่าหนูก็ถ้าเป็นหนูคนไม่ขับเนี่ยหนูก็เมาแล้วค่ะนี่มันคงแล้วก็ใช่คงไปคงมานะครับค่ะเอ้ยอะไรถนนอยู่บนนู้นนะคะโอ้โหสูงจริงคำติ๊บชื่อเลยนะมูนติ๊บมูนติ๊บคำติ๊บคือเป็นชื่อผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงค่ะคำติ๊บอะรู้สึกว่าเมาอะเอาแล้วคำยีเมาแล้วเมาแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้เขาขายอะไรนี่ฮะขายนี่เขามาทำทางอ๋อทำถนนนี่นึกว่าสตรอเบอรี่อีกละเขาขายสตรอเบอรี่เขามาทำถนนเลยภาคอีกทางนี้ถึงจุดชมวิวแล้วมีศาลาให้ชมให้พักผ่อนน้องเป้ยังไม่เคยมาถึงเนี่ยที่ศาลาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะเนี่ยโอ้โหเราไปเก็บภาพกันเนาะได้เลยครับมาเก็บบรรยากาศสวยๆนิดนึงนะครับขอบอกว่าครั้งแรกของบิวทิปนะเพราะว่าไม่เคยขึ้นมาโซนนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้โชเฟอร์สุดสวยพามานี่โหมาไม่ถึงเนี่ยเนาะครับอยู่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาแต่ว่าไม่สมัยก่อนนี่เคยขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบชิลมากเลยนะฟิลเฮ้ยครับอีแว่นตาสีเขียวงี้น่ะเดี๋ยวอันนี้คืออะไรนะคาเมนไรเดอร์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดีน้ำมันเราถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้หน่อยค่ะครับตาได้ได้เขียวจังเลยอ่ะโอ้เขียวจังเออเนาะเดี๋ยวแว่นมันใส่หน่อยมันครับตาตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับความสูง 5,500 ฟุตใช่ไหมครับค่ะครับวันที่มีวายอันนี้คือทางแยกไปไหนครับเนี่ยครับปังวายค่ะปังวายปังวายปังวายเลยปังวายหรือปังวายมีวายเยอะเลยนะครับพี่เราไปชิมกันเนาะแล้วมีวายขายด้วยมีวายขายด้วยของจริงด้วยครับลุยต่อครับมาเป็นโบสถ์เหรอโอ้สวยนั่นแหละโอ้สวยเลยเนี่ยสวยสวยไม่รู้มาตั้งใช่ไม่เคยรู้เลยครับไปแล้วอ่ะวกขึ้นมาอีกรอบนึงเป็นพี่น้องชาวลำโอ้ไม่มีหน้าจางอ่ะครับโอ้ทางโอ้โหดีเป็นโฟร์นั่นแหละมาแล้วมาแล้วโอ้นั่นเป็นลงเขาทำวายไหมนี่ลงทำวายแล้วตรงนั้นอ่ะเราต้องไปเส้นลงไหมเราต้องลงใช่ไหมคะเราต้องลงตอนนี้แม่ครับลงทำใจไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาหลายปีแล้วเนาะไม่นั่งครับอีลงทางเฉยเลยจุดตรงนี้ไม่ได้มาไวด้วยต้องกลับสองรอบแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็จุดตรงนี้ไม่ได้พาลูกทัวร์มาด้วยอ๋อนี่ไม่ได้พามาเลยจัดไปครับแล้วก็ทางก็ชันเตะสุดแล้วเนาะกายของเรากำลังมึนอยู่นั่งแป้งเราฝั่งนู้นแล้วค่ะพี่ครับตามหาอะไรตกลงเราตามหาอะไรคะนี่ตามหาวายแต่ว่าตอนนี้ลงไปลงมาลงไปลงมาใช่ลงที่3ที่มั้ยคะ3ทางแล้วเนาะใช่อ่ะตอนนี้พี่ยังเป็นไกด์เราแล้วอ่ะพี่ยังนำเดินนำนู่นนะครับทำไมนี่ก็กลับหัวตรงไหนเนี่ยพี่ขมีนี่เอาดีๆใช่กลับข้างบนนี้ได้มั้ยไม่มีอะไรเนาะเฮ้ยเจอของดีอยู่ฝั่งนู้นของดีอะไรเอ่ยเอาไปดูหน่อยป่ะครับมีอะไรมั้ยคะเนี่ยรถมาไม่ได้นะแม่เนาะดีที่เราไม่เข้ามาเนี่ยใช่โชคดีที่เราจอดอยู่ข้างล่างแล้วเดินขึ้นมานะครับเอ้ามีอะไรเอ่ยเป็นป่าไม่มีอะไรแล้ว จะตามหา
แหล่งทำวายแต่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นชาวลาหูเนาะที่สอบถามเป็นนางครับอีกเมื่อกี้เป็นนับถือศาสนาคริสต์เนาะว่าที่นี่ครับคริสต์เราเจอแมวตัวหนึ่งค่ะเจอแมวตัวหนึ่งน้องเหมียวเหมียวเหมียวไม่มีอะไรเลยเข้าป่าแม่นางคำอีคาเมนไรเดอร์มาคาเมนไรเดอร์มาละทางไหนเราไปตรงไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะสวัสดีครับไม่มีวายแล้วเนาะแต่ว่าแวะมาจิบชาได้อันนี้เป็นชาลาหูใช่ไหมถ้าใครว่าอโบจ้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 าเป็นชาลาหูครับก็พอดีว่าช่วงโควิดก็เลยไม่ได้ทำวายกันเนาะโควิดที่ด้อดีดีหูและต้อนรุ่งเหยาเลยนี่ได้ชาแล้วแต่ว่าต้องผสมน้ำหน่อยนึงนะครับเนาะเพราะเดี๋ยวจะขมนะสีเหลืองอัมพันอะน้ำแป้งพี่ดื่มก่อนให้น้ำแป้งให้เกียรติน้ำแป้งเลยอะขอบคุณค่ะโอเคครับอุ้ยหอมหอมมากครับใบชานะพี่หน้าต้องมาอะโอ้ร้อนนะร้อนร้อนจริงครับระวังเฮ้ยน้ำตาจะตกน้ำตาจะไหลน้องบุตรทิพย์กินได้ยังครับเปล่าก่อนนะเปล่าก่อนไม่ได้โอเคครับร้อนก่อนเราแป๊บนึงนะอุณหภูมิเขาดีเนาะครับอันนี้คือวายที่เขาทำใช่ไหมครับอันนี้วายที่เขากำลังทำเพิ่งเสร็จนี่ใส่อะไรไว้เนี่ยสาเฟนี่ลูกเล็กๆแม่ข้างบนเนี่ยทางเลนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเราเอาไว้ประมาณ1ปีแล้วก็ถ้าเกินกว่านั้นก็ยิ่งอร่อยว่ะอ๋อ1ปีเลยเนี่ย1ปีโอ้กว่าจะได้เนี่ยจะได้กินนะเนี่ยแล้วอันนี้จะได้กี่ขวดเนี่ยเป็นปริญญาเลยแต่เขาไม่ใส่น้ำเลยเนาะใช่ไหมไม่ใส่น้ำค่ะลูกล้างสดๆจากสตรอเบอรี่ล้างสดๆเป็นแบบนี้ก็เป็นไวน์ไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นไวน์ไปแล้วโอ้โหแค่นี้นะแค่นี้ไม่รู้เลยเออมัดไว้1ปีแล้วน้ำมันทำบ้างน้องแป้งทำบ้างแล้วมาเองสักหนึ่งปีแล้วเอามาลองกินดูแล้วก็เราไปกรองเอาน้ำก็เอาน้ำมันใส่แล้วก็กินได้เลยน่าสนใจได้สูตรทำละนะจีซุยเมียจีตินโอ้โหขอบคุณมากนะครับอโบจ้าอโบจ้าครับขอบมาครับขอบมาครับนิตยาเองก็เลยโอเคโอเคโอเคชาแล้วด้วยนะครับอโบจ้าจำได้ว่ามาถ่ายรูปกับต้นสักุระตรงนู้นน่ะไม่นานครับอีบ้านนี้เป็นบ้านอะไรจ๊ะเป็นบ้านอะไรครับอันนี้เป็นบ้านสมัยอังกฤษมาปกครองเขาสร้างไว้ค่ะมีอายุประมาณ100ปีแล้วโอ้100ปีแล้ว100ปีแล้วทรงก็จะเป็นแบบอังกฤษเลยนะสมัยที่เขามาปกครองฮะอ๋อน้องแป้งอินเทนะทรงยังแบดเหรอแซดยังบอยนะเอาครับแต่ก่อนอาจจะเป็นหลังคาเนี่ยปลอดภัยอ่ะข้างในก็ปลอดภัยปองไฟด้วยหลังคาเป็นสังกะสีเลยเนี่ยครับโอ้โหแต่อายุแบบไม่ธรรมดานะครับทรงอังกฤษจำได้ว่ามาถ่ายรูปตรงนี้ครับตามมือไม่ได้ต้องใส่แว่นตายิ้มชมนิดนึงนะมันแป้งเปิดฟอให้ละเองมาเลยแล้วย่าลาเลยมันแป้งเปิดฟอให้ละฮัลโหลฮัลโหลโอ้มีอีกชั้นนึงโอ้เห็นมีเตาแบบนี้ด้วยนะครับข้าอยู่มีข้าอยู่ด้วยอีกชั้นนึงนี่คือขออนุญาตเข้าไปนิดนึงนะครับโอ้คือแบบสมัยอังกฤษนี่เตานี่จะไว้แบบในบ้านใช่ๆนี่ไงนี่ไงเตาอังกฤษนี่อ๋อสวัสดีครับไม่สาวสวยเลยสาวสวยด้วยไม่สูงค่ะเป็นห้องแบบนี้สวยมากเลยครับโอ้สวยมากโอ้ข้างหลังมีอีกฮัลโหลชมบ้านเก่าร้อยกว่าปีแล้วมึงเช่าวันนี้พี่ทำอย่างมาบ้างดิพี่ขายไม่ได้ครับค่ะเราขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะครับ เอาทำอะไรคะจะก่อไฟหนาวประตูมีหลายอันนะอ๋อประตูมี30อันว่ะบ้านหลังนี้30บ้านเหรอ30บ้านว่ะถือว่าประตูเยอะนะเป็นบ้านสวยมากเลยขอบคุณครับโอ้ประตูเยอะจริงใช่บ้านหลังนี้มีประตู30ประตูมีห้องครัวเป็นห้องครัวครับยังใช้เนี่ย
โอ้อันนี้ไม่น่าจะใช่แล้วอ๋อน่าจะเป็นเก็บของมาแล้วอ๋อนี่เหมือนเปิดอีกแล้วประตูอีกแล้วโอ้นี่เป็นชานี่มาถ่ายรูปคือสวยมากเลยนะแต่เขายังมีเหมือนเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลาหูใช่ไหมเป็นชานเจอแล้ววันนี้วายโอ้ครับพี่เจอแล้วนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมวางไว้ตรงนี้ครับวายเนาะคือแบบมันแข็งแรงนะพี่น้องมันยังไม่เป็นอะไรเลยเนาะร้อยกว่าปีแล้วอ่ะใช่ล้างจานก็ได้มาสัมผัสบ้านเก่าแล้วนะพอโลประตูมี30ประตูเลยเนี่ย30ประตูเลยเหรอโอ้ตื่นเต้นเนี่ยครับเนี่ยประตูไม้เล็กๆนะครับประตูไม้เล็กๆได้ไหมแต่ว่ามีเก๊แบบนี้ด้วยนะพี่ดูอ๋อป้ายดอยเหมยถึงแล้วนะครับเนี่ยค่ะระดับน้ำทะเล 5,542 ฟุตนะคะ 5,542 ฟุตดอยเหมยครับอันนี้คือต้นซากุระหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะสองข้างหมดเลยที่แบบหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปตรงนี้เลยค่ะนี่ถ้าถึงแล้วค่ะดอยเมยหน้าหนาวนี่คือดอกเขาจะสวยมากเลยเนาะใช่ค่ะเป็นสีชมพูแล้วก็มีเขาก็จะมีเทศกาลงานดอกซากุระจะตรงนี้เลยค่ะครับโอเคหมดดูแล้วลงไปก็เจอหนองน้ำเขาเรียกหนองน้ำอะไรครับหนองน้ำดอยเหมยนี่แหละค่ะอ๋อดอยน้ำดอยเหมยแล้วก็มีตลาดดอยเหมยดอยเหมยโอ้สะพานไปตรงไหนก่อนไปตลาดก่อนหรือว่าไปสะพานไปตลาดก่อนเดี๋ยวเราวนไปทางนู้นก็ถ่ายรูปได้มีตลาดด้วยใช่ไหมครับเนี่ยตลาดน้อยๆตลาดดอยเหมยค่ะตลาดเล็กๆข้างทางครับหนองดอกเหมยนะครับสะพานข้างหน้านู่นตลาดเล็กๆนะครับก็จะมีของขายโอ้เมื่อกี้เราเปิดได้ไม่เต็มพี่เขาเดินบันไดลงมาต้องไปรอข้างล่างเนี่ยอ๋อแม่อ๋อเหรออ๋อบันไดนะขายสาวขายอะไรส้มตำอะไรทอดไปดูป่ะเดี๋ยวเราไปดูของขายกันป่ะครับของขายมีอะไรขายเอ้ยเขาแป๊บเดียวเลยทันทีน้อยนึงพระธาตุข้างบนไงต้องเดินลงมาที่เมื่อกี้อ่ะอ๋อเดินขึ้นไปแล้วลงมาเลยครับเอาข้างบนนี่ไม่ต้องมีร้านเดียวมั้ยคะมีขายของมีไอ้น้ำมันใช่ไหมเนี่ยน้ำมันเป็นขวดๆครับกินหมากไหมคะเขาปาดีมายังล่ะไม่สู้แค่นี่ของขายร้านขายของชำนะครับกินอะไรดีคุณเอี้ยงผู้ดีด้านล่างครับนี่คือขวดวายเหรอใช่ไหมครับใช่อ๋อเดี๋ยวทำการทำความสะอาดขวดแล้วก็จะเติมไวน์เข้าไปนะคะนี่ใช่ไหม51ดูขวดนั่นก็มีครับเราทำขวดตัวเดี๋ยวดูร้านค้าจะสร้างประวัติศาสตร์ไว้ในช่องพี่เบียร์นะคะเป็นไงเอ่ยประวัติศาสตร์วันนี้ในการขับรถใช่ไหมฮะในการขับรถเหรอค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบรรยากาศด้วยนะคะอ๋อได้ๆครับขอบคุณมากเลยโอ้บ้านดินนี่โอเคเลยเนี่ยครับสวยเนาะสวยบ้านดินครับสวยพี่ไปยืนไหมยืนถ่ายรูปไหมมาได้นะครับไม่เป็นไรพี่ไปยืนตรงนั้นนี่น้องแป้งเซลฟี่กับบ้านดินนะอุ้ยอ๋อที่เมื่อกี้ที่หนูบอกว่าที่อันนั้นอ่ะอันนั้นพี่เห็นไหมอะไรครับอันเนี้ยที่เมื่อกี้ถ้าเราไปอ่ะเราจะทะลุเห็นดอยปังคอยเลยมันเป็นจุดเก็บไฟอะไรสักอย่างแล้วพี่คนนี้ขนาดนู่นนะครับนะพี่อ่ะครับใหญ่อ่ะโอ้แน่นอนเคยไปที่เป็นโดมนะใช่ไหมกลมๆใช่ไหมอ๋อเอาบรรยากาศตั้งไหนนะตั้งไหนอ่ะดอกตรงไหนสวยเลยโอ้แต่บ้านดินนี่คลาสสิกมากเลยนะครับโอ้เราเจอบ้านหลังเก่าแล้วนะครับกระเบื้องดินขอครับเนี่ยนี่เราไปชมได้ค่ะพี่ได้ได้ได้เกี้ยวเกี้ยวที่เขาต้มเสียงไก่ค่ะนี่นะที่เขาซอยเป็นแบนเป็นแบนแล้วมันเปรี้ยวๆเขาเอาต้มใส่เนื้อไก่อืมเป็นยาแต่กำลังชอบบ้านหลังนี้มากเลยอ่ะโอ้ครับพี่รถคันนี้นี่แปลกดีนะเนี่ยครับสังกะสีมาทำใช่ใช่ไหมสังกะสีใช่ไหมเนี่ยโ
มาทำไปที่นั่งเลยนะโอ้โหก่อเป็นบ้านดินนี่เอาดินมาทำนะก่อขึ้นมาเป็นตัวบ้านโอ้หลังนี้ชำรุดไปแล้วนะน่าจะบ้านร้างแล้วหลังนี้นี่คือที่เก็บฟืนของชาวบ้านนะฮะแล้วก็ทะลุเข้าไปที่ตัวบ้านเลยบ้านเขาแปลกตาเนาะค่ะเป็นชาวอะไรครับพอรู้ไหมครับชาวลาหูชาวลาหูนะบ้านเขาแปลกเดียวทรงแปลกๆเดียวเนี่ยขอสัมผัสยูแก้ครับนี่ผนังเป็นดินแบบนี้ไม่เคยร้องไม่เคยยุ่งไม่เคยมาเลยเนี่ยก่อนขายของปลาไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชื่อเราแล้วเลยล่ะตากถั่วแล้วครับก็กองฟืนของชาวบ้านเข้าฟืนหาดใหญ่ๆเลยเข้าฟืนเนี่ยโอ้โหเนี่ยอะไรทอดกันนี่มูนี่เจมเจนี่เข้าฟืนทอดเนาะเข้าฟืนทอดอันนี้เข้าฟืนทอดนี่เข้าฟืนอ๋อหาดทั้งทอดครับเหมือนให้กับบริจาคน้ำบริจาคน้ำโอ้มีน้ำนี่อ๋อมีด้วยเหรอมีสามารถกินได้ค่ะครับใครนึ่งนั่นนี่ก็มีไอวายด้วยนะคะเนี่ยดูจักรยานมอเตอร์ไซค์มั้ยอ่ะมอเตอร์ไซค์ใช่ๆๆๆเออดีๆๆจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เอาไปทำที่บ้านเราเก็บไอเดียไปทำครับนี่ตลาดตึกนี้ส้มขายบ้านอร่อยมั้ยอ่ะพี่ตามนะพี่ไปกินมั้ยอ่องมั้ยพี่ตามนะพี่อ๋อต้นที่เราดูเมื่อกี้นี้นะครับเป็นส่งเราไปที่บ้านเลยใช่มั้ยเราไปชิมเอาไปตามนะพี่เป็นจีบมีเค้าเรียกว่าส้มเลยนะมะเขือส้มหรอตุ๊กขนาดโหยน้ำมาตุ้ยตลมเยอะไปอ๋อนี่น้องแป้งมี FC ด้วยเคยเห็นน้องแป้งโอ้โหน้องแป้งเจอ FC แล้ว FC ตุ้ยเด้เคยเห็นเคยเห็นโอ้อภัยออกมาเพียวที่เด็ดละมาพี่ก็ใครดูน้องแป้งอภีส้มวายน้ำผึ้งอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ก็มีสตรอเบอรี่สับปะรดก็มีมีหลายอย่างโซเซลงว่ามะป่าอันนี้ไม่ผสมสี 100% ครับชิบะเล่กว่าบ่ชิบะเล่บ่ท่ากังกว่าเอาเลยมั้ยแกงเผารสเอาอันนึงมะกอกเนาะอยู่แม่ห้าปากพี่เอาแบบอันนี้อันนึงพริกหรือว่าเอาอย่างละอันก็ได้เอาอย่างละอันคนนี้เอ็กเทดครับเอ็กเทดอะโซวายก็พี่เม็ดถั่วกะละแปเม็ดถั่วพม่าเหรอกะละแปะกะละแปะกะละแปะใช่ครับอันนี้เขาเรียกผักกระส้มหมาอะไรปลาแห้งครับนี่ครับภาษาที่นี่เรียกอะไรคะแค่จินตี้แค่จินตี้มาผสมว่าอเปียอจิจิตัวเราไม่รู้แต่เราจีเราไม่รู้ว่าตัวเราอเปียรู้มาบ้างใช่ไหมต้นสกุลใช่ไหมเรายังเห็นอยู่เออเห็นอยู่นี่ต้องระวังรถนี่จบเองเห็นอยู่นะครับต้นสกุลยังมีอยู่นะอารมณ์นี่ไม่ใช่นี่เป็นแอลกอฮอล์เลยนะพี่นี่แอลกอฮอล์เหรอเออไม่ใช่ไรดองไว้เนี่ยพี่ชิมไหมเออไวท่าเหรอไวน์มาชิบบ่เออเหรอไอ้ดาสกาแฟไอ้ดาไวน์ไอ้ดาไวน์ไอ้ดาพอเนาะไอ้ดาพอได้ละไวน์ชิมแล้ววินได้หมดได้มาชิมได้ไหมโอ้พี่เซ็งดิมะกอกค่ะมะกอกเป็นแบบพีมะกอกเหรอไม่แรงไม่ค่อยแรงเห็นเขาบอกนะคะมันดีน้ำดองสิอย่างอะไรไหมเซนตี้ไวน์อร่อยไหมไวน์กินง่ายตะบูบะล่าเลยชอบขายโอ้โหพันเนี่ยหกพันจ้าจ้าหกพันจ้าเท่าไหร่ครับก็ประมาณ50กับร้อยแล้วเนาะทำไมสักคนไหมกินง่ายนะใช่ไหมเลยกินง่ายนะแม่ติดใจเลยชิมเลยดิชิมดูชิมมาดูแม่กินเป็นไหมฮะกินเป็นหรอกินเอาชิมก่อนมีกี่รสไม่ยากกินง่ายกินง่าย
เชอร์รี่หวานอ่ะหวานมะกอกนี่ชอบมะกอกอ่ะรสชาติหวานเชอร์รี่ก็มีชินชินเลยเลยดาชินามอบุเปรี้ยวๆไหนคะเนี่ยอะไรอะไรอะไรขมอ่ะชิมขมขมเหรอเปรี้ยวไหมชอบหวานหวานมีโอ้หมดแก้วเลยหมดแก้วอันไหนหวานอันไหนหวานไม่หวานแต่ขมหน่อยถ้าพี่ชิมดูอันนี้ชิมดูติ่มชิมคนคนกินชิมโอ้โทษแค่กินก็ไม่หวานเอาเงี้ยเราเราเลยเนี่ยไอ้เยี่ยมปลาล่ะเยี่ยมปลาชิมซอสการ์ดิชิมซอสการ์ดิที่ฮาร์เบอร์เข้าใจเข้าใจไอ้เยี่ยมปลาวาไวไออันนี้เป็นวายกลิ่นแรงนะอันนี้แรงนะกินมาละลูน่าลูน่าอันนี้ไม่ไหวมันขึ้นหัวเลยกันเหรอไม่คิดนะมันขึ้นได้ไหมเออชิมดูเลยไม่ถือไม่ถือโอ้เตะอร่อยอร่อยนะอร่อยไหมเปรี้ยวอันนี้อร่อยนะแต่จะมีแอลกอฮอล์รู้สึกว่าจะเข้มข้นไอ้ปลาล่ะเน่เน่สิงเดชิงเน่เน่แท้มาห้อยรอตัวอ๋อตอนที่ลองนี่ก็มีเดลิอ๋อถ้าไม่ใส่ไม่ได้เนี่ยสองแซ่บเปรี้ยวไหวไม่ไหวเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นจมูกปื๊ดชิมอีกทีเอามาเอามาเลยอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละนี่นี่ได้ละสรุปคือเราจบกันที่ควายมะกอกนะครับชิมชิมอ่ะแป้งเชี่ยเอาอันนี้ไม่ไหวแล้วอันแรกอันแรกแหละอันแรกแหละงัดทางแหละอันแรกมักจะดีสุดงัดทางสยามบีชอบงัดทางไหมงัดทางหมดแก้วหมดแก้วอันนี้กินให้เด็กกินให้มันใครสีแห้งกันไม่รู้กินให้สีแห้งเนี่ยมีอยู่ได้เนี่ยมีอยู่ได้ก็เหมือนกันน่ะอ๋อไม่เหมือนแต่เซเปเซ่เนาะอันนี้อันนี้เข้มเบาแน่นอนสรุปคือเป็นไวน์มะกอกที่เราถูกใจนะครับนะกินง่ายกินง่ายง่ายแล้วก็อาจจะเมาง่ายเมาง่ายปะเดินทางต่อเนาะครับครับไหนก็มาถึงดอยเหมยแล้วก็มาที่สะพานแห่งนี้นะครับเขาเรียกสะพานอะไรครับน้องแป้งครับสะพานไม้สะพานแม่น้ำธรรมดาเนี่ยอ๋อเขาเรียกสะพานอะไรคะสะพานได้เหมยโอเคสะพานเลือดนะคะนี่ครับน้องแป้งเดินดีนะครับสไลเดอร์เลยนะคะครับสะพานไม้ดอยเหมยนะครับก็มาถึงแล้วต้องมาเซลฟี่นะครับเย้ถึงแล้วถึงแล้วอากาศเย็นๆสวยสวยพี่เบียร์ก็อยู่ได้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 อ่ะขอเซลฟี่หน่อยนะสาวสาวตรงนี้แหละครับมามองกล้องนะครับครับถึงนะครับสะพานดอยเหมยครับอันนี้คือบ้านร้อยปีเป็นบ้านดินนะครับบ้านพักของชาวอังกฤษที่มาปกครองเป็นบ้านพักนะครับทรงแบบคือจะเป็นแนวยุโรปเลยนะปล่องไฟนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเขาอยู่อ๋อตอนนั้นเป็นบ้านเลยที่ทำงานก็มีอีกที่นึงใช่ไหมไปดูที่ทำงานมีที่ไหนเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันจะอยู่ขวามือครับได้มาสัมผัสหลายๆจุดแล้วนะครับที่ดอยเหมยแห่งนี้อ๋อนี่คือบังเกอร์นะในอดีตใช่ใช่สมัยที่ยังสู้รบกันนะครับนี่เป็นบังเกอร์ใช่ใช่แต่ว่าเราต้องไปดูอ่ะดูที่เก็บน้ำในสมัยอดีตโอ้แต่สมัยใหม่เลยนะนี่ขนาดร้อยปีเลยนะไม่น่าเชื่อเนาะโอ้โหมีบ้านร้อยปีครับนี่คือบ้านร้อยปีที่แล้วนะครับเนี่ยห้องเยอะมากนี่ปล่องไฟนะครับตรงนี้ก็ห้องนอนนี่เข้ามามีหลายห้องอันนี้คือประวัติเล็กๆน้อยๆเลยมุ้ยใช่ครับประวัติศาสตร์ที่เราเลยมี
ครับเนี่ยปองไฟตรงนี้นะมีปองไฟทุกจุดเลยนะครับปรับปรุงตามยุคตามสมัยนะครับทาสีนี่ห้องน้ำคือสมัยใหม่ละแต่ตัวบ้านแล้วก็ปองไฟก็ยังดั้งเดิมอยู่นะครับแล้วก็ทาสีใหม่ก็ได้มาสัมผัสแล้วนะครับบ้านร้อยปีดอกหญ้าก็สวยได้ครับโอ้สร้างตั้งแต่ปี1918แต่ว่าปรับปรุงตอนปี2007ครับมาซุ้มข้าวหมูกันนะครับนะกองทัพต้องเดินในท้องนะคุณแม่น้องแป้งเตรียมอาหารให้เรายามเช้านะค่ะครับมีข้าวซอยคั่วนะข้าวซอยคั่วนะอ๋อมีงามีหอมเทียมมีพริกนี่คุณแม่น้องแป้งจัดการให้เลยนะครับกินโอ้จริงๆเราก็ไม่หิวเท่าไหร่นะกินเยอะเลยเมื่อกี้น้องแป้งอ่ะตอนมาพี่อยากชิมอันเนี้ยหัวหน้าเจ้าเสน่ห์กินกับข้าวอู้มาเที่ยวเชียงตุงอย่าลืมมาอุดหนุนน้องแป้งเชียงตุงอันนี้พี่อุดหนุนนะอันนี้พี่อุดหนุนโอ้พี่ผักอ่ะผักอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ผักครับได้เลยจิ้มเอาใส่ตรงนี้เนาะขอบคุณมากครับบีครับแป้งเอาผักไหมคนเน่าเน่าเจ้าเสน่ห์ใบตองเนี่ยฝีมือคุณแม่น้องแป้งนะครับโอ้โหได้พี่กามีเดี๋ยวก็เอาก็ได้นี่โฆษณาอีกเลยหวานหวานหวานโอ้อร่อยมากผมเน่าอร่อยโอ้โหล้ำขนาดเนื้อพี่น้องเด้อมาเด้ออร่อยกินอันนี้มี3อย่างเลยเหรอคะนั่นข้าวสามสีเดี๋ยวลองชิมข้าวเหนียวกับคนเน่าเจ้าเสน่ห์เหรอล้ำขนาดเนี่ยล้ำขนาดกินหน่อยล้ำเตะก็ต้องใส่ตรงนี้มันจะโอ้ได้ได้นี่ล้ำเตะเนื้อจิ้มหน่อยเหมาะขนาดเหมาะขนาดเหมาะขนาดนี่ก็ชิมมันอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือขายดีเนื้อพี่น้องเนื้อได้คุ้มเลยเฮงนี่ถ้าใครสนใจนี่สามารถสั่งได้ทางไหนครับเนี่ยไอดีไลน์น้องแป้งก็ได้ค่ะมีเพจร้านพี่เด้งให้เด้งให้น้องแป้งนะปุ๊บๆนะครับที่แน่ตอนนี้ขอกินก่อนนะเพราะว่าฟินมากเลยเติมพลังครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปการกินข้าวกับน้องแป้งน้องบุญติ๊บครับครูคำอีนะเดี๋ยวคุณเอี้ยงก็ขอบอกว่าได้เที่ยวหลายสถานที่มากๆเลยเนาะก็น้องแป้งขับรถเก่งมากดันไม่เก่งใจใครครับนะคะยินดีค่ะยินดีนะคะเป็นเจอครับไม่เก่งใจแล้วก็ได้มาชมบรรยากาศสวยๆปิดท้ายคลิปตรงบ้านร้อยปีนะครับบ้านร้อยปีครับครับแล้วก็ได้กินของอร่อยๆในวันนี้นะครับนะค่ะต้องขอบคุณน้องแป้งนะจ๊ะพามาเที่ยวกันมากๆเลยค่ะไม่ลืมน้องแป้งนะคะเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านพี่ค่ะเอาบ่อยๆนะคะกินกันเรื่อยๆเนาะครับบ๊ายบายโอ้ล้ำขนาดนี้